สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมเรามาพบกับรีวิว AirPods Max หูฟังครอบหูตัวแรกของ Apple นะครับในตระกูลของ AirPods ซึ่งในรอบนี้ผมแนะนำว่าคุณควรจะต้องหาหูฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นไร้สายหรือว่าแบบสายมาเพื่อใช้สำหรับการรับชมนะครับเพราะว่าในรอบนี้เราจะฟังแล้วก็ฟังเพื่อให้เข้าถึงบรรยากาศที่ผมได้ยินเพราะว่าคุณก็จะได้ยินแบบนั้นเหมือนกันตามมาชมกันนะครับนี่คือด้านหน้าของตัวกล่องนะครับด้านข้างจะเป็นโลโก้ Apple ส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูป AirPods จะบอกว่ามาพร้อมกับสมาร์ทเคสด้วยนะครับมาชมพร้อมๆกันครับว่าในกล่องจะมีอะไรบ้างเราจะเห็นนะชุดหูฟังอยู่บนนี้นะครับอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรอีกนะครับตรงนี้จะเป็นเอกสารแนะนำการใช้งานนะครับมีภาษาไทยให้นะครับตรงนี้ให้มีสติ๊กเกอร์ Apple โลโก้นะครับสายชาร์จ USB-C to Lightning นะครับแบบเดียวกับของ iPhoneดูบริเวณภายนอกกันก่อนก้านข้างในจะเป็นสแตนเลสสตีลแต่ว่าส่วนบริเวณที่หุ้มตรงนี้จะเป็นยางสัมผัสนุ่มจับเข้าไปจะนุ่มนะครับส่วนด้านบนครับที่เป็นตาข่ายตรงนี้นะครับจะเป็นแบบผ้านะครับที่มีความยืดหยุ่นระบายอากาศได้ดีนะครับเวลาที่เราสวมใส่ลงไปส่วนบริเวณตรงนี้มันจะโดนศีรษะมันก็เลยจะทำให้ไม่เจ็บหรือว่าไม่อึดอัดนะครับมาดูที่ตัวสมาร์ทเคสนะครับผิวสัมผัสตรงนี้เท่าที่ผมจับและรู้สึกถึงเคสของ iPad นะครับมีความรู้สึกเป็นแบบนั้นนะเปิดขึ้นมานะครับด้านในของสมาร์ทเคสส่วนนี้จะค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับมันไม่ได้แข็งเหมือนเคส iPad นะครับดูวัสดุภายนอกตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นโลหะพลิกมาอีกด้านนึงตรงนี้จะมีที่ครอบหูหรือว่าเอียร์คัพอยู่นะครับมันเป็นกระดาษที่เขารองมาไว้ก่อนนะเราถอดตรงนี้ออกมันจะทำให้เห็นตัวเอียร์คัพด้านในเฮ้ยนุ่มอ่ะค่อนข้างที่จะนุ่มมากๆเลยนะครับเวลากดเข้าไปพอส่องเข้าไปด้านในนะครับเราจะเห็นตัว R ตัว L ส่วนนี้จะหมายถึงหูฟังด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาแล้วก็ตัวเอียร์คัพเองนะครับสามารถถอดออกได้แบบนี้เป็นฟองน้ำอ่ะบริเวณด้านในหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์นะจะมีสกรูที่ยึดทั้งหมดอยู่4จุดนะครับแล้วก็บริเวณภายในที่บริเวณตรงกลางส่วนบริเวณนี้มันจะมีความโค้งขึ้นมานะครับที่เราเห็นเป็นสีขาวๆที่ขอบๆอ่ะแล้วก็เรามองเห็นทะลุข้างในใช่ไหมข้างในเป็นไดรเวอร์นะครับหรือว่าลำโพงหลักซึ่งขนาดของไดรเวอร์นั้นจะอยู่ที่4เซนติเมตรเลยนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่เลยด้านบนตรงนี้จะมีข้อความเขียนอยู่เป็น Design by Apple Californiaและจะมีโมเดลนัมเบอร์บอกเอาไว้นะครับในรุ่นนี้เป็นโมเดล A2096และบอกซีเรียลนัมเบอร์ของหูฟังชุดนี้เอาไว้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาโมเดลนัมเบอร์เดียวกันเลยนะครับ2096นี่ครับเอียร์คัพที่เราถอดออกมาได้เราก็สามารถแปะเข้าไปนะครับมันจะยึดด้านบนของหูฟังทางด้านขวาสิ่งที่เราเห็นจะมีอยู่2ปุ่มปุ่มด้านบนเป็นปุ่มสำหรับสลับโหมดการตัดเสียงรบกวนครับหรือว่า ANCที่จะมีให้เลือกอยู่ด้วยกันได้แก่เปิด ANC หรือว่าตัดเสียงรบกวนโหมดที่2คือ Transparency ก็คือการได้ยินเสียงจากข้างนอกเข้ามาด้วยนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นปุ่ม Digital Cloud นะครับปุ่มนี้หน้าตาจะเหมือน Digital Cloud ของทางฝั่ง Apple Watch สำหรับการใช้งานปุ่ม Digital Cloud นะครับกด1ครั้งเพื่อเล่นหรือว่าหยุดเพลงหรือถ้าหากมีสายโทรเข้ามานะครับกด1ครั้งเพื่อรับสายและกดอีก1ครั้งเพื่อทำการวางสายนะครับกด2ครั้งเพื่อเล่นเพลงถัดไปหรือว่าจะกด3ครั้งเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้าส่วนการเรียก Siri นั้นสามารถทำได้2ทางก็คือกดที่ปุ่ม Digital Cloud ค้างเอาไว้นะครับหรือเราอาจจะเรียกใช้ Hey Siri ก็ได้นะครับเพื่อที่จะสั่งการด้วยระบบเสียงส่วนบริเวณตรงนี้นะครับที่เราเห็นเป็นช่องจะเป็นช่องของไมโครโฟนนะครับซึ่งในหูฟังตัวนี้จะมีไมโครโฟนถึง9ตัวโดยไมโครโฟน8ตัวจะใช้สำหรับการตัดเสียงแบบ Active ส่วนไมโครโฟนสำหรับการพูดนะครับจะมีทั้งหมดอยู่3ตัวซึ่ง2ใน3นั้นจะใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีการตัดเสียงด้วยนะครับดังนั้นประโยชน์ที่เราเห็นหลักๆจากการมีไมโครโฟนเยอะแบบนี้นะครับหมายถึงระบบตัดเสียงรบกวนที่ดีมากยิ่งขึ้นคุณภาพของไมโครโฟนระหว่างที่เราทำการสนทนานั้นทำได้ดีมากยิ่งขึ้นและตัดเสียงรบกวนภายนอกอย่างเช่นเสียงลมพัดหรือว่าเสียงของสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราทำให้เราสามารถคุยสายผ่าน AirPods Max
ได้เสียงที่ชัดแล้วก็เคลียร์นะครับมาดูในส่วนที่สำคัญครับผมก้านตรงนี้นะครับวัสดุจะเป็นสแตนเลสสตีลคุณภาพดีมีความแข็งแรงสูงเราสามารถที่จะยืดได้นะครับยืดออกแบบนี้ค่อนข้างที่จะแน่นอยู่นะเนี่ยยืดออกมาแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงครับที่ผมอยากจะให้ดูคือบริเวณส่วนนี้นะครับที่ยึดติดกับหูฟังของ AirPods Max นะทิศของหูฟังตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับในลักษณะนี้ได้ก็คือขึ้นลงกระดกขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนซ้ายขวาหมุนซ้ายหมุนขวาแบบนี้นะครับทำให้เพิ่มความสะดวกสบายในการปรับตำแหน่งให้เหมาะกับแต่ละคนนะครับไฮไลท์ในหูฟัง AirPods Max นะครับคุณภาพเสียงระดับสูงนะครับที่ออกแบบโดยทาง Apple มาพร้อมชิป Apple H1 ที่ดีไซน์ออกมาสำหรับหูฟังโดยเฉพาะนะครับในส่วนนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่า Computational Audio นะครับดีไซน์ออกมาเพื่อจะทำให้การปรับแต่งเสียงนั้นเป็นไปอย่างอัตโนมัติและทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพนะครับโดยการทำงานร่วมกันของทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จึงทำให้ AirPods Max นั้นสร้างประสบการณ์ในการได้ยินอย่างดีเยี่ยมนะครับระบบ Active Noise Cancellation หรือว่าระบบการตัดเสียงรบกวนภายนอกนะครับทาง Apple นั้นถือว่าทำได้ดีค่อนข้างมากและเป็นผู้นำเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ได้ชมกันด้วยนะครับคุณจะได้รู้ว่าระบบการตัดเสียงของ Apple ที่มีอยู่ใน AirPods Max ตัวนี้เป็นอย่างไรคุณสมบัติต่อมาคือ Spatial Audio หรือระบบเสียงตามตำแหน่งที่จะช่วยให้เราสามารถรับชมเนื้อหาที่ระบบเสียงนั้นรองรับทำให้เราได้ยินเสียงในรอบทิศทางได้นะครับการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมที่ออกแบบให้สามารถสวมใส่ได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ฟิตเข้ากับสรีระในการใช้งานของแต่ละคนนะครับด้วยดีไซน์แบบการนำผ้าถักเพื่อมาช่วยในเรื่องของการลดแรงกดทับการระบายอากาศที่ดีน้ำหนักที่เบาขึ้นจึงทำให้หูฟัง AirPods Max ตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างสบายในระยะเวลานานๆ นะครับและด้วยความเป็นหูฟังในตระกูลของ AirPods ที่ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของ Apple ได้อย่างง่ายเราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดก็ได้ของทาง Apple นะครับและหลังจากนั้นหากเราต้องการที่จะสลับไปใช้กับอุปกรณ์อื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกันครับสำหรับการเชื่อมต่อหูฟัง AirPods เข้ากับอุปกรณ์ของทาง Apple นั้นก็สามารถทำได้ง่ายในไม่กี่วินาทีนะครับในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่นั้นสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง20ชั่วโมงหูฟังตัวนี้จะไม่มีปุ่มเปิดปิดนะครับการใช้งานเพียงถอดหูฟังออกจากสมาร์ทเคส AirPods Max ก็จะเริ่มทำงานและถ้าหากเลิกใช้งานนะครับก็เพียงนำหูฟัง AirPods Max กลับเข้าไปเก็บที่สมาร์ทเคสเพียงเท่านี้หูฟังก็จะเข้าสู่โหมดการใช้พลังงานต่ำแล้วนะครับผมในรอบนี้นะครับผมจะใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อที่จะทำให้ท่านผู้ชมนะครับได้ยินเสียงแบบเดียวกับที่ผมได้ยินนะครับเดี๋ยวมาลองฟังดูว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้เสียงจากไมค์หลักมาจากไมค์ตัวนี้นะครับซึ่งไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมค์แบบ binaural ก็คือจะแยกเสียงระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาดังนั้นในคลิปนี้อย่าลืมสวมใส่หูฟังขณะรับชมนะครับผมเรามาทดสอบกันก่อนนะครับว่าไมค์ชนิดนี้ทำอะไรได้บ้างผมจะลองพูดจากริมฝั่งด้านขวาของใบหูของคุณนะครับคุณจะได้ยินเสียงจากฝั่งขวาได้อย่างชัดเจนตอนนี้ผมขยับมาฝั่งซ้ายของหูของคุณนะครับคุณจะได้ยินเสียงที่ผมพูดซึ่งจะดังอยู่ทางหูด้านซ้ายถ้าผมอยู่ในบริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับจะเสมือนว่าผมกำลังพูดอยู่จากด้านหลังของคุณนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองทดสอบประสิทธิภาพของหูฟัง AirPods Max ตัวนี้ว่าคุณภาพเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับพอสวมเข้าไปมันจะเข้าสู่โหมดการตัดเสียงรบกวนเลยนะณตอนนี้นะครับหูฟังจะอยู่ในโหมดของการฟังเสียงภายนอกหรือว่า Transparency Mode นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงให้ทุกคนได้ฟังนะครับI heard about you long before we met. You're winsome and you're young, at least that's what they said. When I've had enough of your beauty, we don't belong, but we don't unbeat them.ผมจะให้ฟังอีกเพลงนึงก่อนที่เราจะไปทดสอบในโหมดการตัดเสียงรบกวนนะครับ
เราได้ฟังคุณภาพเสียงของหูฟัง AirPods Max ไปแล้วนะครับผมตอนนี้ผมยังเปิดเป็นโหมดของ Transparency Mode อยู่นะครับก็คือเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่บรรยากาศของเสียงทั่วไปในห้องทั่วไปนะครับโดยเรายังจะฟังเสียงจากรอบนอกอยู่คราวนี้เดี๋ยวเรามาลองขึ้นเครื่องบินกันบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วก็เดี๋ยวเครื่องบินกำลังจะขึ้นตอนนี้โอเคเครื่องบินขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในเครื่องบินนะเราจะได้ยินเสียงของเครื่องบินเป็นประมาณนี้นะครับกำลังอยู่ในห้องโดยสารสำหรับตัวเสียงนะครับผมจะใช้ HomePod ที่อยู่ด้านหน้าหูฟังของตัวนี้นะครับเพื่อสร้างจำลองสภาวะแวดล้อมของห้องโดยสารในเครื่องบินนะฮะแล้วหลังจากนั้นครับถ้าเราต้องการที่จะฟังเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า AirPods Max นั้นจะตัดเสียงรบกวนได้ดีขนาดไหนผมขอสวมใส่หูฟังนี้ให้กับทุกคนแล้วก็เปิดโหมดการตัดเสียงรบกวนเลยนะครับประมาณนี้นะครับที่เรากำลังได้ยินอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองเปิดเพลงฟังกันนะครับผมสักเพลงนึงดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเราจะได้ยินเสียงอย่างไรบ้างนะครับรับชมภาพยนตร์กันดูบ้างนะครับผมเรื่องที่เรากำลังจะเปิดนะครับเป็น Avenger นะฮะเราลองเปิดให้ฟังเลยเพิ่มเสียงต่อไปเรามาตัดเสียงรบกวนนะครับ Reality stones been safely stored there with a man called the collector If it's with the collector then it's not safe only an idiot would give that man a stone or a genius How do you know he's not going for one of the other stones There are six stones out thereThe Earth's mightiest heroes. Like Kevin Bacon? He may be on the team, I don't know, I haven't been there in a while. As for the Soul Stone, well, no one's ever seen that. No one even knows where it is. Therefore, Thanos can't get it. Hey, Quill. Now, if your goal was to piss him off... Okay. เราคงจะได้เห็นตัวอย่างกันไปแล้วนะครับว่าคุณภาพเสียงที่ได้เป็นอย่างไรและระบบการตัดเสียงเป็นอย่างไรพร้อมกับระบบการฟังเสียงรอบนอกนะครับของหูฟัง AirPods Max ตัวนี้นะครับผมการทดสอบนี้เราจะมาลองดูว่ามันจะดีเลย์ไหมนะครับสำหรับการใช้งานเล่นเกมนะฮะมาเรามาขึ้นเครื่องบินกันไปที่เกาะสวรรค์ครับ1กระโดดมาได้ครับผมเสียงจะมีความกระตุกอะไรไหมวิ่งครับวิ่งในนี้เราน่าจะเจออะไรสักอย่างในห้องนี้เราได้อุปกรณ์มาแล้วครับคราวนี้เราจะลองยิงนกตกปลากันสักอันแล้วกันครับกดยิงนี่ฮะกดยิงอันดับที่2กดยิงอีก3นะฮะเป็นไงครับเสียงเป็นไงกดนี่ครับอืมอีกนึง
อ๋อคิวเรากำลังหาเป้าหมายตรงนี้ไปทดสอบในส่วนของ YouTube นะครับเสียงจะดีเลยไหมเราดูกันเลยนะครับ iPhone รุ่นไหนบ้างที่ยังน่าซื้อมาใช้งานในคลิปนี้ผมต้อมไอมดจะสรุปให้ฟังกันพร้อมแล้วตามมาชมกันนะครับผมไอ้นะครับผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆให้ได้ฟังนะครับที่10คือ iPhone 12 Series ที่เปิดตัวออกมาทั้งหมดจะมีด้วยกัน4รุ่นนะครับได้แก่ iPhone 12 mini iPhone 12ธรรมดา iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวมาในปี2020ดังนั้นครับผมมาสรุปให้ฟังกันเลยว่ารุ่นไหนเท่าที่ผมได้ยินนะตอนนี้นะครับก็คือเสียงกับปากนะครับเวลาที่ผมพูดปากกับเสียงตรงกันนะเท่าที่ผมได้ยินสำหรับ YouTube นะครับผ่านไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2ก็ตามมือ1เนี่ยหายากดูหนังปากกับเสียงตรงกันไหม Thank you. I'm gonna Don't leave go me. Wash. Hey, buddy. Oh, yeah. How you doing? I'm all right. You're looking gorgeous as fuck. Can I ask you, is this fromage time that you guys have seen each other? Oh, God, it's so awful. Listen, it's the first time you've seen each other since the Senate. Since you got his contract revoked. Well, actually, when you were it's on hold. It's not. That's not what I heard. What's the difference between hold and canceled? Yes, it is. The truth? No, the truth is, I'm going to put that away. เสียงกับปากเท่าที่ผมได้ยินก็ตรงกันนะครับระหว่างที่คนสนทนานะครับผมสำหรับการรับชมภาพยนตร์ก็ถือว่าผ่านนะครับต่อไปมาดูแอปพลิเคชัน Luma Fusion นะครับที่เราจะใช้ตัดต่อลองดูภาพกับเสียงจะติดตั้งอยู่บนไมค์เพื่อกันลมครับเผื่อว่าใครออกไปนอกสถานที่แล้วบริเวณนั้นมีลมพัดนะครับจะลองตัดลองเพลย์นะครับจะดูว่าเสียงซิงกับปากดีไหมตามแล้วมีลมพัดว่ากำลังบันทึกเสียงอยู่แล้วลมพัดมามันก็จะทำให้แบบมีเสียงลมใช่ไหมฮะเสียงที่เราได้ยินนะครับก็ถือว่าชัดเลยนะครับผมปากกับเสียงตรงกันในการตัดต่อผ่านแอปพลิเคชัน Luma Fusion ต่อไปจะเป็นการทดสอบตัดคลิปผ่านแอปพลิเคชัน Final Cut Pro นะครับนี่เป็นไทม์ไลน์ที่ผมตัดงานจริงเดี๋ยวลองพรีวิวดูครับในครอบครัวเนี่ยก็สามารถลบได้หรือถ้าเราเป็นสมาชิกแล้วอยากออกจากกลุ่มครอบครัวก็กดออกได้เหมือนกันค่ะการแชร์อัลบั้มรูปภาพค่ะนี้ภาพกับเสียงก็ตรงปากนะปฏิทินให้เราเข้าไปยกเลิกสมาชิกที่อยู่ในปฏิทินของเราเอาออกไปเลยหรือว่าให้เราลบปฏิทินทิ้งไปเลยก็ได้ค่ะสังเกตที่ส่วนใครที่มีแอปใหญ่จะลองเพิ่มเสียงหน่อยสิเช็คลิสต์ที่3นะคะเป็นเรื่องของการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งนั่นเองใน iOS 14.0 ขึ้นไปนะคะ Apple เขาได้เพิ่มฟังก์ชันปิดการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งจริงไว้เราอยากจะเล่นเสียงตรงนี้พอทุกการอัปค้างไว้กดพอทุกๆการอัปเดต iOS เนี่ย Apple เขาได้แก้ไขข้อบกพร่องหรือว่าช่องโหว่ต่างๆถือว่าไม่ดีเลยนะครับเท่าที่ฟังเนี่ยผมลองเปรียบเทียบจากทางฝั่งของ AirPods Pro นะครับมันดีกว่า AirPods Pro อยู่นะครับในเรื่องนี้AirPods Max ถือว่าดีกว่า AirPods Pro นะครับต่อไปเรามาลองโทรผ่านมือถือกันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างฮัลโหลค่ะสวัสดีครับซากุระตอนนี้ซากุระทำอะไรอยู่เอ่ยตอนนี้ก็กำลังอัปเดตข้อมูลของ Galaxy S21 ค่ะครับผมฟีเจอร์เด่นของ Galaxy S21 มีอะไรบ้างที่เราศึกษามาก็จะมีการรองรับระบบ 5G ทั้งหมดทุกรุ่นนะคะแล้วก็มีเรื่องของกล้องค่ะกล้องที่ถ่ายภาพได้คมชัดมากขึ้นมี AI เข้ามาช่วยในการถ่ายรูปภาพถ่ายบุคคลพวกไนท์โหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้สวยงามคมชัดแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอ 8K ได้ทุกรุ่นค่ะต่อไปผมจะให้ฟังเสียงโทรไลน์นะครับตอนนี้คือเรากำลังได้ยินเสียงสวัสดีครับเต้นวันนี้ทำอะไรบ้างนะตอนนี้งานที่กำลังทำคืออะไรอยู่ตอนนี้อัปเดตข่าวครับทางฝั่ง Samsung เปิดตัวอุปกรณ์ใหม่เยอะๆมากมายเลยครับก็ตอนหลังก็จะเป็น Galaxy S21 ครับแล้วก็ Galaxy Smart Tag ไอ้ตัวนี้ก็ขายในไทยละ Galaxy Smart Tag เป็นลักษณะคล้ายๆกับ AirTag ที่มีข่าวลือนะครับตอนนี้เป็นตัวอย่างการโทรผ่าน AirPods Max นะครับผ่าน LINE Video Call แต่ได้ยินเสียงพี่ชัดมั้ยครับได้ยินชัดเจนครับผมเสียงที่รู้สึกเป็นยังไงบ้างเรื่องของแบบไมค์เสียงรบกวนมีอะไรแบบ noise background noise มั้ย
ไม่มีครับการคอผ่านไลน์ก็ชัดเจนดีครับไม่คือถ้าเทียบกับหูฟังรุ่นอื่นนะอันนี้น่าจะดีกว่าเยอะครับอันนี้พี่พูดไมค์ของ AirPods Max ใช่ไหมใช่ครับไมค์ที่จะส่งผ่านหาเต็นท์ก็คือไมค์ของ AirPods Max นะครับอันนี้ที่มอนิเตอร์เสียงอยู่เฉยพี่ก็จะได้ยินเสียงที่มันผ่านเข้าหูฟังของ AirPods Max มาที่นี่พี่ก็จะเห็นปากและการพูดนั้นตรงกันนะครับตรงไหมครับตรงครับสวัสดีครับตรงเนาะตรงครับโอเคขอบคุณมากครับการทดสอบอย่างต่อไปผมจะทำการโทรศัพท์นะครับเข้ามาที่เครื่อง iPhone ตัวนี้และรับสายเพื่อที่จะดูว่าประสิทธิภาพไมโครโฟนของ AirPods Max เสียงจะได้ประมาณไหนตอนนี้เสียงเข้าแล้วนะครับผมจะกดรับสายตอนนี้ผมอยู่อีกห้องนึงนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับเสียงที่ทุกท่านได้ยินเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังโทรจากอีกเบอร์นึงนะครับเข้าไปยัง iPhone 12เครื่องที่เรากำลังเขียนอยู่ณตอนนี้นะครับเสียงจากปลายสายครับเข้าไปยังตอนนี้เรากำลังนำโทรศัพท์นั้นแนบหูนี่คือประสิทธิภาพของไมโครโฟนจาก AirPods Max นะครับและในการทดสอบต่อไปครับผมจะทำการเปิดพัดลมใส่นะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าพัดลมนะครับกำลังโทรออกไป iPhone 12นะครับนี่คือเสียงที่พัดลมพัดบริเวณ AirPods Max นะครับเรามาฟังเสียงกันว่ามันจะตัดเสียงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือเราอยู่หน้าพัดลมอย่างนี้เลยใกล้ๆเลยนะครับนะฮะไมค์ของ AirPods Max จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่กำลังได้ฟังอยู่นะครับปิดพัดลมแล้วนะครับพัดลมกำลังจะหยุดหมุนโอเคตอนนี้พัดลมหยุดหมุนแล้วนะครับเสียงผมได้ยินแบบสว่างขึ้นเพราะว่าโหมด Transparency นั้นเหมือนจะกลับมาทำงานอีกครั้งนึงเพราะว่าตอนที่มันมีลมอ่ะเขาพยายามที่จะตัดเสียงรบกวนนะครับแต่มันไม่เท่าตอนที่เรากดโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับผมการทดสอบในรอบต่อไปนะครับจะเป็นการฟังเสียงรอบทิศทางฟีเจอร์นี้จะเรียกว่า Spatial Audio นะครับหลักการทำงานคร่าวๆจะเป็นแบบนี้ครับถ้าสมมติว่าเรากำลังนั่งชมภาพยนตร์อยู่และเราหันซ้ายหรือว่าหันขวานะครับระบบเสียงนั้นจะวิ่งไปตามทิศทางที่ศีรษะของเราหันไปนะครับณตอนนี้หูฟัง AirPods Max ของเราเปิดโหมดการตัดเสียงรอบนอกนะครับผมอ่ะเรามาเปิดชมภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Greyhound นะครับโอเคตอนนี้ศีรษะของเรามองตรงไปข้างหน้านะครับคราวนี้ผมจะลองหันด้านซ้ายนะครับเพิ่มเสียงผมหันไปด้านซ้ายจะเห็นว่าหูฟังด้านขวานะครับตอนนี้เราจะได้ยินค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะว่าเราหันหน้ามาแบบนี้ใช่ไหมครับเสียงมันจะเข้ามาด้านนี้นะครับผมจะหันหน้าไปด้านขวาครับคราวนี้จะหมุนนะเราสังเกตว่าเสียงมันจะหมุนรอบตามหูของเรานะตอนนี้ผมหันมาด้านขวาแบบนี้นะเสียงที่เราจะได้ยินมันจะเป็นประมาณนี้นี่คือตัวอย่างของฟีเจอร์ Spatial Audio นะครับที่เราสามารถเปิดหรือปิดได้ในเมนู Control Center ตรงนี้นะครับเราเลื่อนลงมาแบบนี้กดค้างเอาไว้แล้วก็ที่มุมล่างขวานะครับ Spatial Audio อันนี้คือผมตัดนะผมปิดฟีเจอร์นี้เอาไว้นะผมหันซ้ายหันขวาเสียงจะอยู่ที่เดิมนะครับแต่ถ้าเราเปิดหันซ้ายเสียงมาฝั่งนี้ฝั่งขวาอย่างชัดเจนเห็นไหมคราวนี้เสียงมาด้านขวาหันมาด้านขวาเสียงมาด้านซ้ายนะครับประมาณนี้นะครับผมเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมครับลองเอาไปชมกันนะฟีเจอร์นี้รองรับทั้ง AirPods Pro แล้วก็ AirPods Max ตัวนี้ด้วยนะครับผมจะดูว่ามันจะได้ไปไกลสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราก็ยังได้ยินอยู่นะครับผม
อยู่ที่ระยะประมาณ10กว่าเมตรนะครับ10กว่าเมตรนะครับประมาณ20เมตรแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ยังคงได้ยินเสียงเพลงนะครับตอนนี้30เมตรแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ระยะประมาณ30เมตรนะครับ39เมตร4ระยะประมาณ40เมตรเริ่มมีสัญญาณดรอปบ้างนะครับณระยะประมาณ40เมตรนะครับเริ่มมีสัญญาณดรอปแต่ก็ยังได้อยู่เดินมาอีกหน่อยนะครับประมาณสัก40เมตรเริ่มกระตุกนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปอีกจนรู้สึกว่าจะไม่สามารถได้ยินเพลงตอนนี้ที่ Apple Watch ผม50เมตรนะครับก็มีสัญญาณกระตุกแล้วบ้างนะครับตรงนี้นะครับน่าจะประมาณสัก50เมตรกว่าๆนะครับ55เมตรสัญญาณขาดๆหายๆเป็นบางช่วงนะครับเดินต่อแบบนี้สัญญาณไม่ลื่นแสดงว่าในระยะนี้เราไม่สามารถที่จะใช้การได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปให้สุดดิดูว่าถึงไหนแล้วแบบไม่สามารถใช้งานได้เลยมีขาดๆบางช่วงเนาะตอนนี้ที่นาฬิกา Apple Watch ผมประมาณ70 80กว่าเมตรนะครับระยะประมาณ80กว่าเมตรนะครับก็ยังพอได้ยินแต่ไม่สมูทนะครับยังได้ยินแต่ไม่สมูทอยู่ตรงนี้น่าจะสักประมาณ100เมตรเพลงก็ได้ยินบ้างขาดบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าถือว่าเป็นการใช้งานจริงๆก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกมากเท่าไหร่นะครับระยะไกลขนาดนี้อันนี้ผมทำให้ดูเฉยๆว่ามันสามารถมาได้ไกลมากเท่าไหร่นะครับอยู่ในระยะประมาณ100เมตรก็ยังสามารถได้ยินเสียงเพลงอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าในระยะการเคลื่อนไหวของเรานั้นอาจจะมีแบบสัญญาณหลุดๆดับๆ บ้างนะครับผมเราก็ได้เห็นการทดสอบทั้งหมดนะครับที่ผมได้พยายามพรีเซนต์นำออกมาให้ทุกคนได้ชมเพื่อที่จะให้เห็นการใช้งานในลักษณะต่างๆพร้อมกับคุณสมบัติที่มีอยู่ในหูฟัง AirPods Max ตัวนี้นะครับสำหรับผมเองสรุปท้ายสั้นๆ นะครับส่วนที่ชื่นชอบก็คือในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็ดีไซน์ที่ใช้งานค่อนข้างที่จะสบายนะถามว่าใช้งานไปนานๆแล้วรู้สึกเมื่อยไหมมันก็มีความเมื่อยอยู่เหมือนกันครับแต่มันก็ไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้เมื่อยมากอะเท่าที่ผมได้ลองใช้นะผมลองชั่วโมง2ชั่วโมงเรายังรู้สึกมันรู้สึกอึดอัดขึ้นมานิดนึงแต่มันไม่ได้แบบว่าต้องถอดออกอะไรเงี้ยส่วนในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าผมให้ทุกคนได้ฟังกันไปพร้อมๆกันแล้วนะครับผมแต่สำหรับส่วนตัวของผมเองถามว่าตัวนี้ถือว่าคุณภาพเสียงดีไหมเป็นหูฟังที่ดีมากๆตัวนึงเลยนะครับผมสมกับราคาที่มาได้ระดับนี้นะเพราะว่าทาง AirPods Max เองตัวเนี้ยเขาจัดหูฟังไว้ในเกรดของพรีเมียมนะครับเหมาะสำหรับการใช้ในระดับพวกคนที่ต้องการรายละเอียดในการฟังเพลงที่ค่อนข้างเยอะใช้งานในสตูดิโอใช้งานในบ้านที่ต้องการคุณภาพเสียงเยอะหรือไม่ต้องการซื้อเครื่องเสียงใหญ่ๆลำโพงใหญ่ๆนะครับเพราะว่าขนาดของไดรเวอร์ที่ให้มาถึง40มิลลิเมตรหรือว่า4เซนติเมตรกำลังขับออกมาทำให้เราได้ฟังเสียงนั้นค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับและที่เด่นๆมากที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนมันทำได้ดีค่อนข้างมากสำหรับหูฟังแบบนี้นะฮะส่วนฟีเจอร์ของการฟังเสียงรอบนอกนะครับหรือว่า transparency mode นั้นถ้าเทียบกับ AirPods Pro รุ่นก่อนหน้านะครับที่เป็นหูฟังอินเอียร์เนี่ยผมมองว่ามันจะใสแล้วมันจะเคลียร์กว่าเราสามารถได้ยินเสียงจากภายนอกได้อย่างชัดเจนมากกว่านะครับที่ผมรู้สึกอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราฟังเพลงที่มีเบสเยอะๆตัวเอียร์ครับตรงนี้ครับที่มันเป็นฟองน้ำอ่ะมันมีการสั่นสะเทือนคือมันค่อนข้างที่จะละเอียดและนุ่มมากและมันทำให้คลื่นเสียงที่ออกมากระทบอ่ะมันสร้างแรงสะเทือนมันเหมือนเพิ่มอารมณ์ให้กับเราอีกระดับนึงนะครับในการฟังอันนี้ถ้าใครมีโอกาสได้ไปที่ Apple Store นะครับลองไปฟังดูและลองไปดูว่าคุณจะรู้สึกแบบเดียวกับที่ผมรู้สึกหรือเปล่านะครับส่วนชอบอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของเอียร์ครับมันสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้ง่ายนะครับ
เราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องส่งหูฟังเนี่ยไปให้คนอื่นเปลี่ยนเพราะว่าหูฟังบางรุ่นอย่าง Beats Studio ที่ผมเคยซื้อมาฟังตัวนั้นราคาประมาณ 13,000-14,000 นะใช้งานไปสักประมาณปีนึงหูฟังมันเริ่มยุ่ยเพราะมันเป็นหนังนะครับต้องส่งไปเปลี่ยนมันถึงจะทำได้แต่ว่าตัวเนี้ยถ้ามันพังจริงๆเราสามารถซื้อชิ้นใหม่มาเปลี่ยนได้นะครับค่อนข้างที่จะมีความสะดวกกว่าและเราสามารถเปลี่ยนสลับสีใหม่มาใช้งานก็ได้นะครับถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ค่อนข้างชาญฉลาดสำหรับรุ่นนี้นะครับผมพูดถึงส่วนที่ชอบกันไปเยอะแล้วนะครับมาในส่วนที่ไม่ชอบมีบ้างไหมต้องบอกว่ามีครับอย่างแรกคือเรื่องของผ้าตรงนี้ครับมองว่าผ้าที่ตรงนี้แม้ว่ามันจะทำให้เราสวมใส่ใช้งานได้สบายนะครับมันลดน้ำหนักให้กับหูฟังด้วยแต่ว่าผมห่วงในเรื่องของถ้าสมมติว่าสุภาพสตรีหรือว่าใครก็ตามที่ใช้งานแล้วเล็บเรายาวนะครับถ้าเรารูปตรงนี้มันอาจจะไปเกาะแล้วทำให้เนื้อผ้ามันมีโอกาสหลุดออกมาได้นะครับผมดังนั้นจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับอันดับต่อมาครับในเรื่องของสมาร์ทเคสไอเดียของสมาร์ทเคสมันค่อนข้างที่จะดีแหละที่เวลาเราสวมใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บในรุ่นนี้มันก็จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานใช่ไหมครับแต่คราวนี้สมาร์ทเคสตรงนี้ผมมองว่ามันถ้าเป็นสีขาวเองเนี่ยรู้สึกเปื้อนได้ค่อนข้างง่ายและอันดับต่อมาคือมันป้องกันเฉพาะแค่ตัวหูฟังไงตรงนี้มันไม่ป้องกันอะเวลาที่เราถือเวลาจับมันมีโอกาสที่จะเปื้อนง่ายเลอะเวลาการพกหรือพกไปยัดใส่ในกระเป๋าอาจจะขูดตรงนี้ก็ได้นะครับจริงๆน่าจะเป็นแบบเคสที่แบบครอบทั้งหมดเอาไว้อ่ะเป็นเหมือนกระเป๋าเหมือนกับทางหูฟังบีดอะไรเงี้ยที่จะมีอุปกรณ์เหล่านั้นมาให้นะครับ Apple น่าจะดีไซน์หรือว่าควรให้มาในลักษณะนั้นมากกว่าผมมองว่า user experience มันน่าจะดีมากกว่านี้สำหรับในเรื่องของสมาร์ทเคสนะครับดังนั้นถ้าใครซื้อหูฟังรุ่นนี้มาแล้วนะครับและอยากจะได้การปกป้องผมเองเนี่ยก็กำลังมองหาเคสที่จะใส่ตัวนี้ละก็คงต้องหามาใส่อย่างแน่นอนนะครับผมจุดต่อมาที่ถือว่าเป็นจุดด้อยคือในรุ่นนี้มันไม่มีพอร์ต 3.5 มิลลิเมตรมาให้หมายความว่าเราไม่สามารถใช้สายคอนเนคเตอร์ที่มันเป็น 3.5 มิลลิเมตรเชื่อมต่อหูฟังตัวนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆผ่านพอร์ต 3.5 มิลลิเมตรได้นะครับแต่ว่าทางนี้มันสามารถใช้งานได้แต่เราจะต้องหาอะแดปเตอร์มาใช้นะครับเผื่อว่าใครต้องการที่จะใช้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมที่จะต้องหาเพิ่มเติมขึ้นมาใช้นะครับผมในตรงจุดนี้จุดด้อยอีกอย่างหนึ่งของ AirPods Max จะไม่รองรับการกันน้ำแล้วก็การกันเหงื่อนะครับเพราะว่าการดีไซน์นั้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในลักษณะนั้นนะครับสำหรับใครที่ต้องการหูฟังที่รองรับการออกกำลังกายแนะนำว่าให้มองเป็นในรุ่นของ AirPods Pro ไปใช้งานแทนนะครับต่อไปว่าด้วยเรื่องของราคาและก็การจัดจำหน่ายนะครับหูฟัง AirPods Max มีขายแล้วนะครับในประเทศไทยอย่างเป็นทางการสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Store ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่หน้าร้านนะครับร้านตัวแทนจำหน่ายต่างๆก็มีจำหน่ายแล้วเช่นกันราคาจะอยู่ที่ 19,900 บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีชอบตัวไหนก็สามารถเลือกไปหาซื้อใช้งานกันได้เลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปรีวิวในรอบนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับผมแต่ก็หวังตั้งใจว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นได้รับประสบการณ์อยากให้ทุกคนได้ยินเสียงของหูฟังตัวนี้จริงๆว่าเป็นยังไงนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังหาข้อมูลของ AirPods Max อยู่ว่ามันจะดีหรือเปล่ามันจะคุ้มหรือเปล่าเสียงมันจะเป็นยังไงระบบดีเลย์ไหมทุกอย่างนะครับที่หลายๆคนสงสัยนั้นผมรวมไว้ให้ในคลิปนี้และถ้าหากชื่นชอบนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับเพื่อจะได้สร้างสรรค์รีวิวดีๆออกมาให้ได้ชมกันอีกนะครับผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อนครับผมฝาก Subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับผม